อากาศร้อนแบบนี้มาทำสตรอเบอรี่บ๊วยโซดากินกันผงบ๊วยและโซดาร้อนจนตัวจะละลายหน้าร้อนปีนี้คือร้อนหนักมากมาหาทางออกไปด้วยกันนะรอช้าอยู่ใยมาทำอะไรเย็นๆกินกันดีกว่าเริ่มจากหั่นสตรอเบอรี่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นสตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยก็เอาไปต้มเลยใส่ผงบ๊วยที่มากับสตรอเบอรี่สีสวยมากเสร็จแล้วก็มาจัดแก้วกันตกแต่งแก้วด้วยสตรอเบอรี่โซดแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ผสมบ๊วยลงไปตอนใส่ผงบ๊วยอย่าใส่เยอะนะไม่งั้นน้ำจะเค็มค่ะใส่น้ำแข็งแล้วก็เติมโซดาลงไปเลยค่ะร้อนๆแบบนี้ได้น้ำผสมโซดาสักแก้วสดชื่นมากชื่นใจมากๆเลยไปลองทำกันดูนะ